2560แล้วถ้าเป็นวัยรุ่นมันจะเกินปุยมุยเกินไปจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะว่าเลขเนี่ยมันไปคล้ายอย่าใช้คำว่าคล้ายทีมงานเอาภาพขึ้นมาเลยดีกว่ามาเปรียบเทียบให้ได้เห็นกันเลยว่าผ่านมา15วันเจ้าแม่สำนักนี้เจ้าแม่สำนักนู้นเจ้าพงเจ้าพ่อให้เลขกันมาแล้วฉะไหนเลยทำไมมันถึงได้ออกเลขเดิมแบบเป๊ะแบบนี้คุณดูสิงวดวันที่16ตุลาคม613106แล้วพอมางวดเมื่อวานที่ผ่านมา913106ไอ้คำที่เราชอบพูดกันน่ะ6กับ9ตัวเดียวกันมันมาจริงๆโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นใน1ในล้านเลยหรือเปล่าฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะชาวบ้านบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เรื่องนี้มันเป็นไปแล้วไงคุณผู้ชมมันเป็นไปแล้วจริงๆถามนะถามว่าถ้างวดที่แล้วอ่ะเราซื้อ106แล้วมันออกไปแล้วงวดนี้เราจะซื้อซ้ำไหมใครจะซื้อนั่นแหละคือคำถามว่าใครจะซื้อเราก็ต้องเปลี่ยนเลขสิโอ้แต่พอมันออกมาแบบนี้นะคนบ่นกันระงมเลยเอาแบบนี้ดิฉันยกตัวอย่างคนที่บ่นระบายความในใจสักคนหนึ่งก่อนค่ะมึงเกินไปไหมงวดที่แล้วกับงวดนี้คุณเองคุณตามากคุณหามากมึงออกขนาดนี้มึงไม่ต้องเล่นหวยหรอกค่ะมึงข้ามไปเลย11มึงข้ามไปเลย16พฤศจิกาค่ะมึงเล่นขนาดนี้จิตใจกูรอ16วันที่กูรอคอยมึงออกอะไรกันเนี้ยมึงกลับหัวกลับหางมึงกลับทำอะไรได้เท่านี้แหม5ตัวท้ายเลยเหรอเออเออเกินไปเกินไปมันเกินไปมันเกินไปจริงๆนี่คือเสียงของชาวบ้านนะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันเกินไปไหมถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเปิดยังไม่6โมงเดี๋ยวดิฉันซื้อเลยสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว70งวดเนี่ยเอาสัก70ใบโอ้โหเพื่อจะออกเลขเดิมอ่ะก็แม้รางวัลที่1มันยังออกเลขเดิมซ้ำกันทุกตัวแบบนี้ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมไอ้ที่เห็นว่ามีอารมณ์ร้อนยามเช้านี่ไม่ได้ส่วนตัวอะไรเลยนะคะตามข่าวเฉยๆค่ะเพราะว่าอีก1บุคคลที่เขาเตรียมเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการสร้างความโมโหแม่ลีน่าเจ็บใจมากเลยทำไมรางวัลที่หนึ่งถึงออกแบบนี้งวดที่แล้ว16ตุลาคมมันก็ออกอย่างนี้มาเปลี่ยนแค่ตัวหน้าตัวเดียวโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยแต่ก็ยังดียังถูกมาแสนหนึ่งรางวัลที่55ใบถูกกว่า 100,000 บาทฉันได้ถูกรางวัลที่55ใบเออไม่ถูกรางวัลที่1แล้ววะเทวดากองสลากคือออกอย่างนี้ได้ยังไงใครจะถูกวะใครจะไปรู้ว่ามึงจะออกซ้ำเนี่ยออกเหมือนกันเลยเพียงแต่ตัวหน้าตัวเดียวโอ้ยกองสลากไม่ได้ต้องสังคายนาต้องปฏิรูปใหม่โอ้โหเฮ้ยเอาสั่งปฏิรูปใหม่เลยเหรอถึงขั้นต้องปฏิรูปกองสลากเลยอะคะแม่ลีน่าคือหลายคนก็ตั้งคำถามจริงๆอะคุณผู้ชมว่ามันเป็นไปได้เหรอแบบเนี้ยล่าสุดทางด้านโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณธนวัฒน์พลวิชัยนะคะบอกว่าโอกาสที่มันจะเกิดแบบนี้เป็นไปได้แต่โอกาสนั้นมีเพียงแค่1ในแสนล้านไม่ใช่1ในล้านด้วยนะไม่ใช่1ในล้านนะคุณผู้ชม1ในแสนล้านค่ะยืนยันนะคะว่าที่มีการพูดกันเซ็งแซ่ว่าล็อกเลขหรือเปล่าล็อกใช่ไหมจะเอาแบบเดิมกองสลากบอกมันทำแบบนั้นไม่ได้ครับทุกอย่างเนี่ยมีความโปร่งใสมากๆไม่มีใครตั้งใจจะให้ออกมาเป็นแบบนี้แม้กระทั่งตัวคุณธนวัฒน์เองก็แปลกใจเหมือนกันค่ะซึ่งยืนยันอีกครั้งนะคะว่ากองสลากเนี่ยออกรางวัลด้วยความโปร่งใส มีคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญก็คือเขาถ่ายทอดสดอะ อมรินทร์ทีวีของเราเนี่ยถ่ายทอดสดถ้าเกิดว่าใครนั่งดูก็จะเห็นว่ามันไม่มีใครแบบมุบมับไม่มีเลยบางครั้งก็เชิญตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนไปออกสลากเองด้วยซ้ำจะได้ออกมายืนยันว่าเขาไม่มีการล็อกเลขแต่ประการใดนะคะคือทุกเลขมีโอกาสออกได้หมดตั้งแต่เลข00000ก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นเลข999999แบบนี้ก็ออกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลขที่มันออกซ้ำ1ในแสนล้านค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคนถูกรางวัลที่1แน่นอนเพราะว่าในแต่ละงวดเนี่ยเขามีการพิมพ์มา100ล้านฉบับ
แต่ละงวดทุกครั้งต้องมีคนถูกรางวัลที่1 100ใบด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างไงที่แน่ๆไม่ได้อยู่ในกระเป๋าพวกเราละ1 วันนี้ก็แห้งๆนิดนึงนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ